มาแล้วครับนี่แหละอุ้ยผิดมิติโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีใครกล้ายืนปูเลยเหรอเอ้ยมันต้องยืนปูหรือเปล่าเพื่อต่อต้านลักอะนักจันน่าไงพิสเมติกปาร์ตี้กัน7คน6คนครับคนหนึ่งวิ่งเล่นนะไม่เลือกอะไรสักอย่างใครเขามาวิ่งเล่นว้าว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 ยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งครับกับทัวร์นาเมนต์ทีมไฟท์แท็กติกอิงบอลเฟเบิลแท็กติชันคราวครับวันที่2เกมที่5กันแล้วนะครับนักกามาแล้วรอบนี้ได้พิสเมติกปาร์ตี้ครับก็คือทุกออกเมนต์จะเป็นสีรุ้งนะครับเดือดครับรอบนี้ประกอบไปด้วยสเตปปี้ครับแอสตาวันครับวาเซอร์ชันครับลีชูลีแชงอ่านว่าอะไรไปเซิร์ชได้ผมหน่อยฮูบิซอนครับแจสลาเต้ครับไมเคิลครับและแคนบิสครับแล้วลุ้งล้วนแบบนี้ครับลุ้งล้วนนี่อันแรกถ้าใครหยิบพิสเมติกทิกเก็ตมาคือชัดเลยนะว่าชัดมากมีอยู่คอมเดียวที่เล่นนะไมเคิลครับกาเลน6ตัวธรรมชาติเหรอครับแต่ว่าไม่สามารถเจอโอเมนกาเลนแบกได้นะเพราะว่าเป็นพิสเมติกครับมาฮะโอเมนสีแสบตาครับบนขวามีตาฟอร์จูนนะครับโอ้เลเวลอัพครับเวลลิ่งเทรนนิ่งด้วยครับล่างกลางครับหยิบมาเป็นไอเทมซัพพอร์ตกับดัมมี่ครับแล้วก็ขวากลางครับหยิบดัมมี่3เทรดครับล่างขวาหยิบไปเป็นหมัดน่าจะเป็นหมัดซัพพอร์ตนะแล้วก็บนซ้ายครับอะไรเอ่ยไม่รู้เรื่องเลยบนกลางหยิบไปเป็นบวก1เฟเดดครับบนขวาบวก1ฟอร์จูนบวก1ฟอร์จูนครับบนขวาซ้ายกลางดูไม่รู้เรื่องครับนี่ครับมาครับแคนบิสโอ้มันมีแต่คนขัดนะครับอ๋อแต่ว่าเขาสามารถควบคุมฟอร์จูนได้เนาะเนี่ยถ้าเขาแต่เขาต้องรอใส่แค่คาซิกนะครับรอใส่แล้วครับทอยเต่าได้เลข4ครับนี่ครับออกเมนโดยรวมครับดัมมี่3เทรขอบคุณสำหรับการสรุปออกเมนต์โดยรวมนะครับยอดเยี่ยมจริงๆไปเลยหลีตูชวนอ่านยากจังหลีทูชวนอ่านดีทูชวนได้ไหมอ่านสำเนียงจีนอ่านยากๆหลีตูชวนอ๋ออันนี้บับบูมปะของแอสตาวันน่าจะใช่นะบับบูมแล้วฟอร์จูนบวกหนึ่งคือแคนบิสนะครับตอนนี้ตาผมจ้องแคนบิสอย่างเดียวถ้ายังเป็นสีฟ้าอยู่แสดงว่าทำถูกต้องนะครับต้องมาดูว่าใครจะเป็นฮีโร่ล็อบบี้นี้นะครับทุกครั้งเนี่ย1ใน7จะมีฮีโร่เสมอนะครับแล้วสเตปปี้ครับดัมมี่3เทรดครับได้มาเป็นไลเว่นที่เป็นอาร์เคนิสนะครับก็คือมีบุยเซอร์ไม่ใช่ไลเว่นนี่ว่ามีบุยเซอร์มีเศษแล้วก็มีอาร์เคนิสครับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีตัวละครนี้ในเกมครับหรือมีไม่มีแคนบิสยังเป็นสีฟ้าอยู่ไหมครับแคนบิสยังเป็นสีฟ้าอยู่ครับแพ้ไปแล้ว2แอสตาวันครับคอกเมา2ดาวโชกา2ดาวฮะไม่มีใครหยิบพิทเมติกทิกเก็ตมานะจะมีใครเป็นฮีโร่หรือเปล่าครับส่วนมากคนที่เป็นฮีโร่จะเลือดแปลกๆนะครับก็คืออย่างคนที่ชื่อหลีตูฉวนนะครับเนี่ยที่คนดูพิมพ์มาเลือดจะพอๆกับฟอร์จูนนั่นแหละคือคนที่เลือดแปลกๆคนนั้นมักจะเป็นฮีโร่เสมอครับคือดักทุกรอบดักจนกว่าจะเจออะไรงั้นนะเซปปี้ครับมันจะกับไมเคิลครับไมเคิลที่มีเป็นดัมมี่ไอเทมซัพพอร์ต2ชิ้นนะก็ได้มาเป็น CC หลอดบวกกับอันนี้จำชื่อไม่ได้ครับก็คือฮิวอ่ะมันฮิวได้ครับเกมนี้ก็ไอเทมเยอะเหลือเกินเอ็นเคาน์เตอร์มีที่ด่าน24ด้วยนะครับตัวไรออกมาเอ่ยโซลกะครับโอ้ว้าวว้าวว้าวเอาไอเทมไปอีกฮะมีแบนชีเวลนะครับถ้าเป็นผมหยิบแบนชีเวลแล้วผมชอบมากไม่โดน CC EWF นี่ครับออกเมนต์โดยรวมครับมีหมัดไอเทมทับพอร์ตอ๋อมีคนหยิบพิมพ์ไปติดทิกเก็ตได้ครับขออภัยด้วยครับนะครับมันบัตรเทมซัพพอร์ตพิมพ์ไปติดทิกเก็ตขึ้นเวลได้ไอเทมเฟเดดบวก1ดัมมี่ไอเทมซัพพอร์ต2ชิ้นดัมมี่3เทรดบาบูมแล้วก็ฟอร์จูนบวก1ครับเวอร์เซอร์เวอร์ซันครับได้มาเป็นถ้วยนะหยิบถ้วยมาครับชาริตออฟมันชื่ออะไรผมจำได้ว่ามันมีอยู่2ชื่อที่ผมชอบเรียกชาริตออฟพาวเวอร์กับชาริตออฟฮาร์โมนีซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันชื่ออะไรชาริตแรกกันเรียกชาริตจบภาษาไทยก็เรียกถ้วยนะครับถ้วยไอติมที่เขาชอบเรียกกันแล้วเขาไม่ใส่ถ้วยด้วยเหรอเหมือนจะไม่รู้จะใส่ใครนะครับมาใส่แล้วครับจะกระบอกของแอสตาวันครับแอสตาวันได้มาเป็นตายแล้วแจกไอเทมเพื่อน3ชิ้นนะครับอะไรเทรเชอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับไอเทมเยอะเหลือเกินนะครับเกมนี้คาบิสยังแคนบิสครับยังแพ้อยู่ไหมครับยังเลข4มั้ยเพราะเป็นเลข3เลยนะแคนบิสถ้าเป็นเลข4ก็คือยังถูกต้องอยู่นะครับเพราะเขาทอยได้4เป็นไงผมจำได้ด้วยจับกล้องฟอร์จูนหน่อยดี4รู้4ครับแคนบิสไปครับเลข4แล้วครับไปต่อเลขอะไรครับอันนี้สวยครับเลข10ครับได้10ครับ6บวก4ได้10ครับ10ถ้าทำได้คือเก่งครับแคนบิสจะมีฮีโร่หรือเปล่าครับรอบนี้ถ้าไม่โดนขัดคือหวานหวานนะครับนี่ครับเราเล่นละเอียดด้วยครับเล่นละเอียดใส่ตาฟอร์จูนที่หลังครับแต่อย่าลืมว่าฟอร์จูนใส่ได้แค่แท้งตัวหน้า2ตัวนะ
ไม่ได้ดูบอร์ดแคนวิสครับไมเคิลครับมาเจอกับบอร์ดของจูปิซอนครับจูปิซอนหยิบมาเป็นเบนชีเวลครับส่วนไมเคิลได้มาเป็นธงครับซิกเกอร์ครับซีกอะไรก็ไม่รู้จำได้แค่ชื่อว่าซีกถ้าแคนบิสรอดเทิร์นนี้ไปผมว่ามันไม่มีใครเป็นฮีโร่แล้วนะครับฮีโร่จะอยู่ที่ด่าน2นะครับฮีโร่จะไม่อยู่ที่ด่าน3นะครับจากประสบการณ์การเล่นฟอร์จูนมา 4,890 ล้านเกมครับพูดไปเรื่อยครับเลข5ยังครับแคนบิสแคนบิสเลข5หน่อยเลข5โชว์เอ้าแคนบิสเลข5ครับคนดู5รู้4จากแคนบิสครับด่าน3ฮีโร่ไม่มีจริงผมบอกเลยฮีโร่มักจะอยู่แค่ด่าน2แล้ววาเซอร์วัชชันครับจะมาในแผนของอัมโบหรือเปล่ารอบที่แล้วที่เราพากเขาไปเขาท็อปโฟร์ป่ะไม่เนาะอัมโบเพราะลูนไม่3ต้องให้ยอริก3มาแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีครับลูกแก้วทองครับมีลูกแก้วลุงมั้ยอ่ะเอาให้เกมพังไปเลยว่าถ้าได้ลูกแก้วลุงก็ได้ทุกคนอ่ะโอเคไม่มีครับเป็นสีฟ้าแล้วก็สีทองครับมีเอ็นคาวเตอร์1ตัวครับด่าน33ครับตัดกลับมาที่แจสลาเต้ครับได้ไอเทมซัพพอร์ตมาเป็นไม่รู้เหมือนกันจำชื่อไม่ได้ครับโล่ครับโล่ยิงมาด้านหลังครับใครจะจำก็จำครับไอเทมเยอะเหลือเกินครับแคนบิสครับยังคงเล่นฟอร์จูนแบบละเอียดต่อไปครับเอาไม่ละเอียดนะครับลง4ลง5ฟอร์จูนแล้วครับ5ฟอร์จูนต้องแปะไปเลยรีเลือดถ้าได้5ฟอร์จูนไม่ต้องเล่นละเอียดแล้วครับเล่นไปเลยครับใครจะขัดช่างเขาครับเรื่องของเขาเอจิตออฟลีเจียนครับต่อไปที่ไอเทมเยอะเหลือเกินครับเกมนี้นะครับต้นไม้15ครับต้นไม้21ครับเทรดที่2แคนบิสเป็นไอ้นี่ไหมดัมมี่บกเทรดไหมมันยังออกได้อยู่นะครับดัมมี่บกเทรดแคนบิสอยู่ไหนเอ่ยกล้องแคนบิสอยู่ไหนขอมองแป๊บเอ้ยแปะจอแคนบิสอยู่ไหนแคนบิสบนขวาครับมีไหมมีดัมมี่3เทรดไหมแคนบิสผมดูแคนบิสคนเดียวแล้วนะอ่ะปึ๊บโลดีสุดน่าจะจูปะจูดีสุดอ่ะใช่หยิบจูมาครับบนซ้ายหยิบมาเป็นทินนี่ไททันครับรีเลือดบนกลางจูบนขวาจูครับซ้ายกลางบวกช่องครับล่างซ้ายหยิบบวกเซนติเนลครับล่างกลางหยิบไอเทม AD ครับล่างขวาหยิบไอเทม6ชิ้นครับแล้วก็ล่างกลางขวาหยิบสตอรี่บวก1ครับแล้วเทรดอย่างเยอะครับสเต็ปปี้นี่คือมีตาสัญลักษณ์4อันครับอยู่ในคนเดียวโอ้แล้วเซอร์วิชั่นครับสุ่มได้มาเป็นเซฟเฟอร์พร้อมกับแบนชีเวลครับจากดาเลียครับที่เป็นไอเทมหมัดซัพพอร์ตครับมันหมัดซัพพอร์ตเขายังไม่ยอมใส่นี่เลยไอเทมซัพพอร์ตปกติล่างขวามันจะเป็นเหมือนแบบสีฟ้าไอสีเงินใช่ไหมไอติปโกฟซัพพอร์ตเขาไม่ยอมแปะสีฟ้าไอสีเงินตรงนั้นไปแคนบิสครับ6รู้4ครับกับฟอร์จูน5ครับเขาจะจบเท่าไหร่นะมันเป็น10ใช่ไหม4 5 6 7 8 9 10เขาจะแคทเอาท์ตอนด่าน36ครับ36แคทเอาท์แล้วรับได้เลยเพราะว่าบวกได้10ครับ10ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเล่นเสี่ยงต่อแล้วเอ็นเคาน์เตอร์ด่าน33ครับเป็นนอติลุสครับสามารถเลือกได้ว่าถ้าเกิดค่ายูนิตจะได้ตังค์1บาทหรือว่าถ้าเกิดเรายูนิตเราตายเนี่ยจะได้ตังค์1บาทเช่นกันครับส่วนโอกาสก็คือเป็น50 50ทั้งคู่ครับเซปปี้ครับใส่ไซล่าเป็นเซติคีฟโมเรโลครับแล้วก็อะแดปทีฟเฮมครับมีเอจิสด้านหน้าครับใช้เอจิสกันทุกคนครับนี่ครับตีฟอร์จูนครับด้านนู้นครับด้านบนยืนแบบแปลกประหลาดมากครับฟอร์จูนอุปโกอยู่ขวาอยู่ขวาของจอเขาอะแต่เนี้ยอยู่ซ้ายของทีมตรงข้ามแล้วฝั่งนู้นไปกองตรงนู้นครับเรียกว่ายืนโม่ยืนสู้ครับอยากยืนอะไรก็ยืนครับแต่เหมือนเขามีตะหลิวด้วยเหรอแคนบิสเมื่อกี้ผมเห็นโคบุโกใส่ตาสัญลักษณ์สตอรี่เขาเอาตะหลิวมาจากไหนอะลูกแก้วทองเหรออาจจะเป็นไปได้ครับดับร่วมด่าน 3-4 ครับมีแอนนี่ให้แคนบิสได้ครับแต่แคนบิสเขาฟอร์จูน5อยู่แล้วนะเนี่ยเขามีตะหลิวจากไหนไม่รู้ครับแคนบิสเห็นไหมครับตะหลิวที่โคบุโกะครับด้านล่างก็คาดการได้อย่างเดียวคือจากลูกแก้วสีทองนั่นแหละลูกแก้วสีทองให้ตะหลิวเลยเหรอผมนึกว่าต้องเป็นลูกแก้วลุงนะเนี่ยมาดูตารางที่เคยแปะไว้ลูกแก้วสีทองอ๋อลูกแก้วสีทองมีโอกาสได้ตะหลิวครับ 5% มีครับสีลุงก็ไม่มีสีลุงไม่มีตะหลิวก็คือได้จากลูกแก้วทองนั่นแหละครับแคนบิสอีก2รอบจะแคทเอาแล้วนะครับไม่จับภาพจริงหรอครับทีมงานปกติชอบจับอะไรแบบนี้ไม่ใช่เหรอคอมอะไรที่มันแบบเสี่ยงตายอะไรเงี้ยซูบิซอนครับตั้งมาเป็นสตอรี่เช่นกันครับน่าจะไปรอเล่นเลเวล8ครับดูจากบอร์ดแล้วก็การที่ไม่ได้โลงเขาครับฮะเดี๋ยวนะเขามี2ดุ๊บครับซูบิซอนก็คือ 5% นะครับเขามีดุ๊บจากบวก1ช่องแล้วก็มีดุ๊บจากลูกแก้วทองครับลูกแก้วทองมีโอกาส 5% ในการได้ดุ๊บครับว้าวลูกแก้วทองดิฟหรือเปล่าครับจังหวะนี้อะไรกันครับนี่ไม่ใช่สิไม่ใช่ 5% นี่มันต้องเป็นสเตจ2เลยขออภัย 3% ครับผมดูสเตจผิดลูกแก้วทองตอนสเตจ2มีโอกาสได้ 3% ครับส่วนตะหลิวมีโอกาสได้ 15% ครับมันต้องดูสเตจด้วยแต่ละสเตจเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันเหมือนตะหลิวตอนสเตจ4จะได้ 5% แต่สเตจ2มีโอกาสได้ตะหลิว 15% ครับโอกาสเยอะอยู่ครับ
แคนบิสครับอีก1รอบเท่านั้นครับแล้วเลือดคือดีๆเลยครับเลือดมาทรงๆเลยครับ41ต่อให้แพ้ก็เหลือประมาณ30กว่าครับไม่ให้ดูหรอขอดูหน่อยได้ป่ะ10รู้สติกเลยนะไม่ให้ฉันดูจริงๆหรือแจสลาเต้ครับมาเจอกับสเตปปี้ครับใส่ทีโม่ไปเป็นโมเรโลโชจินนาชอทูธครับเหมือนเล่นทีโม่หรอเขาโลป่ะเนี่ยเขามีทีโม่ด้านล่างอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาโลหรือเปล่าแล้วทีโม่เหมือนจะ2ดาวด้วยป่ะตัวนั้นอ่ะตัวมันใหญ่แปลกๆสำหรับทางแจสลาเต้ครับใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดทีโม่ตัวนั้นน่าจะ2ใช่ทีโม่2ดาวจริงด้วยครับมาแล้วครับเมื่อกี้ต้นไม้65ครับแคชเอาท์ครับบึ๊บได้4บาทล้วนครับแล้วก็ได้แท็กมาครับอันนี้เป็นแคชเอาท์ที่สวยนะสามารถเล่นได้ต่อครับสามารถขึ้น8แล้วก็ออินอีกทีครับจากตัวละครที่มาสามารถไปเล่นเฟล็กมอร์กาน่าได้ครับนี่ครับพยารอขึ้น8แล้วครับ41เล่นเลยครับสวยครับแล้วก็ดรอปฟอร์จูนทิ้งทั้งหมดครับแถมเขามีตีทิ้งด้วยนะเขาสามารถตีตาสัญลักษณ์ฟอร์จูนทิ้งได้ครับขึ้น8ครับไปครับโลเลยครับเจออะไรก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับเน้นสีชมพูครับสีม่วงครับขออภัยสีม่วง2ดาวครับยัดเข้าไปครับใส่ลาสใส่เข้าไปครับมอหน้าอีกตัวสวยครับได้ครับเติมสตอรี่5ลงไปครับตอนนี้ไอเทมใส่ที่หลังครับโลก่อนครับปึ๊บปั๊บไอเทมล้นแล้วครับตอนนี้ต้องใส่ของแล้วนะเอาครับใส่โซอี้ไปก่อนครับเหมือนกำลังคิดว่าสตอรี่นี้จะใช้ไหมหรือว่าจะตีทิ้งครับแต่ที่แน่ๆฟอร์จูนต้องตีทิ้งอะได้มาเป็นสตอรี่5เซจครับอาจจะอยากจบสตอรี่7หรือเปล่าครับเล่นง่ายกว่าครับไม่ต้องคิดเยอะครับแดงฟ้าๆสตอรี่7จบๆครับนี่ครับแล้วชนะด้วยครับแคนบิสครับมาครับแคดเอาครั้งนี้ครับตัวละคร4บาทเบิ่มๆกับแท็กดิเช่นคาวครับด่าน4ไม่มีเอ็นเคาน์เตอร์นะออกเมนสุดท้ายครับรุ้งกันอารามชามครับแคนบิสยังสามารถได้อุ๊ยแคนบิสมีคอทูเคออสเท่านั้นครับแคนบิสได้อะไรอ่ะเรตีฟครบ3อันถ้าได้ตาสัญลักษณ์4อันนะบนกลางครับเป็นบวกช่องครับซ้ายกลางเป็นไอเทมแสงครับขวากลางเป็นจูโรตัสครับล่างขวาเหมือนจะเป็นคอดูเคออสเหมือนกันนะครับนี่ครับมาให้ดูต่อครับตีครบ3อันผมว่าสไปนะเอ้ยไม่ตีฟอร์จูนทิ้งหรอตีทิ้งก่อนเปล่าตีทิ้งแล้วแปะตีครบให้หมดเลยเนี่ยแปะให้หมดแปะให้หมดมันจะยังไม่ตีครับฟอร์จูนเพราะตีฟอร์จูนมามีโอกาสได้เฮเวลี่มีโอกาสได้เซจอะไรที่แปลงสายไม่ได้ครับอาทูอิดก็ได้ครับบุยเซอร์ก็ดีครับอะไรก็ได้ครับยังไม่เลือกที่จะตีดิงครับแคนบิสได้ตีกรอบ3ชิ้นมาจากคอทูเคออสนะนี่ผมรู้ว่าผมเล่นเองนะเป็นผมก็หยิบนะครับคอทูเคออสหยิบอยู่แล้วกลัวอะไรผมดีทั้งนั้นลีเปอร์เฟกต์จากโคบิซอนครับได้เคน2ดาวมาแล้วนะครับแล้วเคนมีแบนชีเวลด้วยครับเป็นท่ามาตรฐานนะบุยเซอร์ลีเปอร์ครับอันนี้ไม่ได้เฟล็กอะไรแต่ใดๆครับเรียกว่าท่ามาตรฐานแล้วกันเหลือไอเทมเป็นจอเกาะนะเหมือนจะยังไม่ใส่ครับไม่ใส่เลยเหรอจะตายแล้วนะด้านข้างก็มีจอเกาะนี่เขามีจอเกาะเคนอยู่แล้วโอเคขอโทษครับก็ว่าทำไมเขาไม่ใส่เขามีเคนที่ถือจอเกาะอยู่แล้วนะครับเคนเป็นจอเกาะดูดเลือดจากแฮนด์ออฟจัตติกแล้วก็เอรอบไม้แสงครับนี่ครับแถมตัวเองไม่โดน CC ด้วยนะครับเพราะว่ามีแบนชีวิตครับดูครับปั่นทั้งสนามครับนี่ครับตัวละครสุดแกร่งครับแครี่แนวหน้าครับ TFT ไม่ได้ทำแครี่แนวหน้าเก่งๆแบบนี้มาหลายเซตแล้วนะครับส่วนมากจะเป็นตัวหลังยิงกันปิ้วๆนะคอมโดยรวมครับสเตปปี้ครับสตอรี่ครับไมเคิลครับเป็นโกสต์ลี่สไนเปอร์ครับวาชวาชันครับเป็นลีเปอร์บุยเซอร์เช่นกันครับแล้วก็รีชาวครับจำชื่อไม่ได้นะครับขอเรียกรีชาวแล้วกันเป็นเฟเดดไดแอดครับแจสลาเต้ครับลักจันน่าครับลักทีโม่ครับไม่ใช่ลักจันนาลักทีโม่ครับแอสตาวันครับเป็นลิเลียครับเป็นมิธิกครับแล้วก็แคนบิสครับที่เป็นเล่นฟอร์จูนมาครับแล้วก็ปูบิซอนครับที่เป็นลิปเปอร์บูเซอร์เช่นกันครับเท่ากับลีโลมี2คนเนาะเอ๊ะมีคนเดียวดิเอ้ยมี2คนครับมีลีโลเซนนากับลีโลทีโม่ครับทีโม่กับลักหรือตู่ชานครับอ่านว่าอะไรนะน่าจะใช่นะลืมไปละเฟเดส7ไดแอดครับอันนี้ทำไมซินด้าถึงจบหมัดๆนะ What Lucky Grove ก็ไม่มีเนี่ยครับหนานี้วาเซวาซันครับได้แล้วครับ Reaper Buizer ฮะ Jazz Latte ครับ Timo Luck ครับ Timo Luck Warden ครับเล่น Trick Shot 2พอครับแล้วก็ Warden เยอะๆครับ Warden เขาเท่าไหร่อ่ะ1 2 3 4 5โอ้6 Warden ด้วยครับให้ Silver เป็น Warden ครับยืนเข้มๆครับยืนนานๆครับ
าจจะอยากได้อัลบูมู3อีกตัวนะสำหรับทาง Jazz Latte ครับ Age of Legion กับ Redemption ครับมาเจอกับบอร์ดของ Ripper ของ Vachevasan ครับแต่ว่าเคนยังไม่2ดาวนะมีเคนแค่2ตัวครับ Vachevasan หยิบมาเป็นไอ้นี่เหมือนกันนะ Augment อ่ะพอดู Chaos ไม่รู้ว่าได้อะไรมานะครับแล้วดูไอเทมทีโมครับโชจินนาชอลาบาดอนครับโยนเกี้ยวรัวๆครับดูครับหายทั้งบอร์ดครับทีโม่ใน2วันที่ภาคมาเห็นทีโม่ทั้ง2วันนะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นทีโม่ไหนได้ท็อป4นะครับบุยซอนครับใกล้ที่จะล้มเต็มทีแล้วครับกับลิปเปอร์บุยเซอร์ของเขาครับกาลิโอไม่สมครับไม่มีไอเทมแทงเลยแต่จริงๆลิปเปอร์บุยเซอร์มันก็ไม่ต้องการไอเทมแทงหรอกมันก็เล่นแบบนี้แหละเขายังไม่ตีตาสัญลักษณ์ฟอร์จูนอีกเหรอแคนบิสนาย5วินสตีกแล้วนายไม่ตีอีกเหรอเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้ทำไหมช่วยตอบชั้นถีตาสตอรี่ก็ไม่ได้แปะด้วยครับเล่นสตอรี่แค่3ครับคือจะเล่นสตอรี่7หรือจะเล่นอะไรกันแน่แอสตาวันครับอินโวเกอร์เอ็กซาวเดดครับเป็นลิเลียแบกครับเลเวล9แล้วด้วยครับโอ้ข้างหน้าไม่2ดาวเลยครับบอร์ดสวยนะครับหมายถึงว่าตัวละครที่ลงอ่ะสวยครับแต่ว่าไม่2ดาวครับด้านหน้าสุพิซอนครับที่กำลังจะพ่ายแพ้ลงไปครับมาเจอกับบอร์ดของอยู่ตู้ชานครับที่เป็นหมัดลีซันดาหมัดซินดาครับขออภัยสู้ได้ไหมครับหมัดซินดาเนี่ยสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้อะไรแล้วนี่ไงเหลือคินเดียนโดดดึงๆอยู่แล้วไปคนแรกครับสุพิซอนกับเคนลิปเปอร์ของเขาครับเคนลิปเปอร์ผมว่าสูตรลับน่าจะอยู่ที่ออกเมนต์คอมแบทมากกว่าเหมือนออกเมนต์ทั่วไปหรือออกเมนต์อีคอนมามันไม่เก่งเลยอะไม่เก่งนอกของอื่นๆสเตปปี้ครับสตอรี่7เป็นที่เรียบร้อยครับสตอรี่7เศษ4ได้ครับแล้วขึ้นเลเวล9ทันทีครับแคนบิสครับแคนบิสเป็นเศษนะเศษมอร์กาน่าแบกนั่นแหละแล้วก็ใส่หมัดเพราะว่าเขาได้รักตีฟโกฟมา3อันนะครับสตอรี่5ครับสตอรี่5เซจแล้วเมื่อไหร่จะตีตาฟอร์จูนทิ้งสักทีอะไปครับต่อครับอย่าไปงุนงินครับมาเจอกับบอร์ดของเวอร์เซอร์วชั่นครับที่เป็นลิปเปอร์บูยเซอร์ครับรถหายอย่างไวครับโอ้โหบอร์ดละลายไวมากครับดาเมจแนวหลังแน่นๆครับจากมอร์กาน่าและโซอี้ครับอ๋อหรือเขาตั้งใจเอา1บาท2บาทจากฟอร์จูนเนี่ยแต่มันไม่คุ้มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับเป็นการตัดใจของเพลเยอร์ครับไม่ค่อยเข้าใจเพลนี้เหมือนกันครับแจสลาเต้ครับวาเดนหายไปไหนคนนึงครับตอนแรกวาเดน6ไม่ใช่หรอครับเขาดรอปใครไปครับตอนนี้เหลือวาเดน5นะเอามู่ขาด1เราอีกขาด1ครับถ้าได้2ตัวนี้มาคือบิ๊กซัพไพร์จัดๆครับอ๋อเขาลงนอติลุส2ตัวครับเขาไม่ได้ลงอีก1วาเดนครับน่าจะเหมือนขายเพื่อหาอาโมมูกับอีเราอีครับเพราะว่าบอร์ดด้านหน้าไม่3นาทีครับการเล่นอาโมมูการเล่นทีโมที่ดีคือต้องมีตัวหน้า3ดาวสักตัวนึงครับแต่ว่ายังสู้ของบอร์ดแอสตาวันได้อยู่ครับสำหรับทางแจสลาเต้ครับโอ้แคนบิสนี่ตั้งแต่แคชเอาท์มาไม่แพ้ใครเลยครับ8วินสตีครับมีอีก1ตาฟอร์จูนครับแคนบิสสามารถเล่นฟอร์จูน7ได้นะครับแต่อย่าทำครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งฟอร์จูนไว้นะครับแม้ว่าเขาจะสามารถเลี้ยวกลับไปฟอร์จูน7ได้แต่อย่าทำนะครับผมขอเตือนไว้ตรงนี้แคนบิสจิบไปเป็นไอริเลียนะครับแสดงว่าแคนบิสอยากเล่นสตอรี่7ครับเลยหยิบไอริเลียลงไปลาเต้ครับได้มาเป็นแอดปทีฟเพมครับน่าจะให้อัมมูนะโอ้เขาขาด1อ่ะ1เท่านั้นแล้วยอมดรอปเหลือวาเดนแค่4ป่ะโอ้ได้อีราว3อ่ะครับไปครับยอมเหลือวาเดน4ครับเพื่อเอาทริคช็อต4แทนครับแล้วมุขัด1ฮะหรือตู้ชานครับกับซินด้าหมัดของเขาครับแล้วซินด้าเกมนี้อยากแทงมากๆครับเดเมจหลักน่าจะอยู่ที่อาเซียกับคินเดดนะครับเพราะว่าอาเซียเป็นเฟเดดนะครับมีกุนซูกับแดฟทีเพมครับแต่จะหาอาเซีย2ดาวเวล8ก็ค่อนข้างยากนิดนึงฮะมาเจอกับบอร์ดของสเตปปี้ครับที่เป็นสตอรี่7ครับนี่ครับเคลฟ้าครับแดงฟ้าฮะพยายามฟาดไปเรื่อยๆครับเคลครับฟาดไปเรื่อยครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับสเตปปี้วาเชวาชันครับล้มไป1คนครับลิปเปอร์ตกเป็นอันดับ7กับอันดับ8ทั้งคู่ครับแสดงว่าลิปเปอร์สูตรลับคือไอออกเป็นคอมแบทจริงๆครับการเล่นลิปเปอร์โดยที่ไม่มีออกเป็นคอมแบทนี่เล่นยากเกินครับแล้วแคนบิสครับได้แล้วครับ
สตอรี่7ครับไม่ตีเหรอไอเทมถอดของก็ใช้แล้วด้วยไม่เขาใช้ตีทิ้งไปแล้วด้วยหาแล้วอามูมู3ตรงนี้เอาละขายใครไปเมื่อกี้ฮะทำไมไม่ขายซิลเวอร์ฮะขายใครอ่ะอ่ะดูต่อครับแจ๊ดลาเต้มาเจอกับหลีตู้ชานครับแล้วทิกช็อตไม่4นะครับแต่ว่าอามูมู3ดาวนะครับลงซิลเวอร์ซ้ำ2ตัวเลยครับไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าครับแต่ต่อให้จะรู้ตัวหรือไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ตัวครับแจ๊ดลาเต้คือทำไมเขาไม่ขายซิลเวอร์ซิลเวอร์ราคา3บาทเขาขายซิลเวอร์ซื้ออามูมูแล้วลงซิลเวอร์1ดาวได้แต่เขาไม่ทำครับน่าจะตัดสินใจพลาดครับโอ้ไม่ท็อปโฟร์อีกแล้วครับทีโม่ครับลำพลาดกันได้ครับคนดูเก่งกว่าเสมอครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะตอนนี้ผมเป็นคนดูไงนี่ผมเข้าใจพวกคุณแล้วนะว่าแบบเฮ้ยทำไมนากามะมาเล่นไม่เป็นวะนี่เป็นไงผมเข้าใจคุณแล้วนะมิสเพย์มีอยู่ทุกที่ครับเราพลาดกันได้ครับเพราะใครๆก็เคยพลาดครับ5คนสุดท้ายครับมีสไนเปอร์เหรอมีสไนเปอร์มีมิธิกมีสตอรี่7แล้วก็สตอรี่7แล้วก็เฟเดดไดแอดครับก็เขายังไม่ใช้ตีทิ้งเลยนี่เมื่อไหร่ตีอ่ะเขาตีฟอร์จูนเมื่อไหร่โทรตามผมด้วยนะมาครับบอร์ดของหลีตู้ชานครับรอบนี้ซินด้าสุ่มมาเป็นกุนซูนะไม่แย่เท่าไหร่ฮะอย่างน้อยได้ตีเร็วจะได้แคทไวครับพยายามปิดด้านหน้าไปเรื่อยๆแล้วเหมือนจะชนะบอร์ด10วินสตีกเหรอโอ้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 แต่ชนะด้วยครับเอาแคนบิสแคนบิสคุณไม่ได้นอนมาแล้วนะตอนแรกคุณ10วินสตรีกนะครับตียังไงตีกี่โมงแล้วเขาเป็นอะไรทำไมเขาต้องผมเห็นเขาถอดตาสตอรี่หลายรอบแล้วเขาทำอะไรอะทำไมอะมันคือสูตรเหรอสูตรใหม่เหรอแบบแปะตาสตอรี่ตอนก่อนเริ่มเหรอแล้วมันจะทำไมอะอันนี้มีใครรู้บ้างครับผมเห็นเขาทำหลายรอบแล้วนะไอ้ถอดเข้าถอดออกตาสตอรี่เนี่ยเนี่ยเขาสตอรี่6ใช่ไหมดูนะเนี่ยแล้วเขาก็ใส่เป็น7แล้วเคลก็เป็นฟ้าไม่รู้ครับเอาไปต่อครับเจอกับสเตปปี้ครับแคนบิสครับชนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเคนบิสบอกว่าจะไปยุ่งอะไรกับผมมากผมไม่ตีตาฟอร์จูนผมจะสลับของผมก็เรื่องของผมเข้าใจปะมันเรื่องของผมแล้วไมเคิลครับไป1คนครับท็อป3ครับโอ้ไมเคิลดีใจครับเพราะว่าได้ท็อป4ครับเมื่อกี้พอได้แต้มเยอะกว่าที่5นั่นเองครับเหลือหลีตู้ฉวนนะแคนบิสแล้วก็แอสตาวันครับแอสตาวันที่เป็นมิธิกครับแคนบิสเป็นสตอรี่7ครับแล้วก็หลีตู้ฉวนเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นซินด้าหมัดๆครับเป็นได้แอดไก่2ดาวครับแอสตาวันแล้วก็เนโกตั้งใจที่ไม่อัพดาวครับเพื่อให้เธอได้ตายก่อนแล้วแจกของให้เพื่อน3ชิ้นครับนี่ครับไม่แปะตาสตอรี่ครับแปะตอนเริ่มอีกแล้วครับสำหรับทางแคนบิสครับไม่รู้เหมือนกันว่าแผนคืออะไรครับหรือว่าเขาไปรู้ทริคในการทริกเกอร์เคลอะไรบางอย่างตอนแบบเป็น7อย่างนี้เหรอเนี่ยแล้วชนะด้วยครับชนะแอสตาวันนะครับส่วนด้านซ้ายหรือตู้ฉวนยังชนะอยู่ครับมีตาสัญลักษณ์4อันเลยนะครับมีอัมโบลิปเปอร์โพเซรีนแล้วก็เฮเวนลี่ครับเมื่อไหร่เขาตีตาฟอร์จูนสักทีไอการถอดเข้าถอดออกของเคลเนี่ยยังไม่น่าสงสัยเท่าการไม่ตีตาสัญลักษณ์ฟอร์จูนนะครับเนี่ยเขาขายแล้วครับน่ะเอ้ยเขาทำอะไรใครก็ได้อธิบายให้หน่อยมันคืออะไรอ่ะเทคนิคนี้คืออะไรฮัลโหลคืออะไรมันคือการชีตติ้งอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้หรอนี่ครับแล้วก็มาใส่ตอนสู้ตลอดครับปึ๊บเนี่ยเป็นเคล7อะไรวะไม่เข้าใจว่ะไปครับแคนบิสครับเคล7ครับฟาดเข้าไปครับฟึบๆนี่ครับอย่างแรงฮะไปครับฟึบๆครับฟึบๆครับขออีก1ฟึบครับสำหรับสตอรี่7ของแคนบิสฟึบๆครับแล้วหลีตู้ฉวนชนะอยู่ปะหรือหลีตู้ฉวนคนเดียวครับ
นี่ถ้าชนะคือจะกลายเป็นเกมฟอร์จูนที่ชนะนะครับเนี่ยมันเขาทอดอีกแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนอีลาวทุกรอบเลยอะไรใครก็ได้อธิบายให้ผมฟังเลยผมไม่เข้าใจอ่ะนอกจากการถอดเข้าถอดออกเคลแล้วเนี่ยไอสิ่งที่ไม่เข้าใจหนักคือทำไมยังเหลือตาฟอร์ชูนไว้อ่ะไม่รู้ครับแต่มันทำให้เขาชนะครับแคนบิสบอกปั๊บฉันใส่ตอนเริ่มนี่เคลชั้น7เป็นไงล่ะเมื่อกี้เห็นเคลชั้น5หรออืมไม่ใช่เคลชั้น7ต่างหากพลาดครับปึ๊บอ่ะเคลตายครับโดนอะไรไม่รู้ครับล้มไปแล้วอ้าวแคนบิสแปลกๆหรือเปล่าโดนอะไรไม่รู้ครับผมดูไม่ทันครับเอายังไงครับแล้วรอบสุดท้ายครับเขาจะทำเหมือนเดิมหรือเปล่าแคนบิสเดี๋ยวดูซ้ายมือครับแคนบิสน่ะขายอีเราอีทิ้งแล้วครับเขาขายอีเราอีทิ้งแล้วครับเขาทำอย่างนี้มาทุกรอบครับมันคืออะไรมันคือเพย์แบบใดไม่เข้าใจครับใครว่างๆช่วยไปถามแบบพวกมาสเตอร์ชาเลนเจอร์ประเทศไทยด้วยนะเผื่อเขารู้นะครับมาครับไอริเลีย2ครับแคนบิสลิง2ครับสวยครับเหลือลากันปะลากันขัด1อ่ะลากันขัด1ครับแล้วหยิบหมัดๆมาให้ลีซินครับแล้วไม่ใส่แล้วนะครับตาสันแล้วเขาไม่ใส่แล้วเขาใส่ตอนเริ่มแล้วนะครับอ่ะมาดูครับว่าสูตรนี้ครับใส่ตอนแล้วเอาเคลไปยืนหน้าเลยเหรอเพื่อให้ฟาดฟึบๆหายเหรอเคลจะหายหรือใครจะหายครับมาดูกันครับนู่นครับเคลอยู่แถว2ครับมาครับพยายามเอาเคลไปฟาดใส่ด้านหน้าครับฟึบๆครับฟึบๆยังฟึบๆครับด้านขวาหายครับส่วนเซตโตไปโดดอยู่ทางซ้ายครับเซตโตมาล้วงแล้วครับเคลขอฟึบๆ1ฟึบๆฟึบๆแล้วเคลโดนอาเซียฉีดมาขออีก1ฟึบได้มั้ยเอเลียนก็ยังอยู่ใครจะฟึบใครจะฟาดโอ้แล้วทุบโต๊ะครับแคนบิสเมื่อกี้โต๊ะพังครับเมื่อกี้ใครดูไม่ทันเมื่อกี้มองบนซ้ายโต๊ะพังครับนี่ทำไมอ่ะมันทำไมเออก็มันใส่ได้ทุกตอนอ่ะทำไมอะเข้มป่ะผมเข้มป่ะก็มันใส่ตอนไหนก็ได้ถอดเข้าถอดออกอ่ะแต่ทำไมเฮ้ยน้องมันคือสูตรไหนวะผมถามจริงมันคืออะไรครับใครก็ได้อธิบายให้ผมฟังหน่อยผมไม่เข้าใจคืออะไรไม่เข้าใจครับแต่ว่าชนะขอบคุณครับ